ย้อนไปดูสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกากันสักนิดหนึ่งยังจลาจลไม่เลิกนะกลางดึกวันอังคารที่2มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐเนี่ยนะครับเกิดเหตุอีกแล้วเชื่อว่าจะเป็นเชื้อไฟกองใหญ่อีกหนึ่งกองที่จะโหมที่จะเผาประเทศสหรัฐให้พินาศเพราะอะไรคะตำรวจเมืองวาเลโฮรัฐแคลิฟอร์เนียยิงวัยรุ่นคนหนึ่งเสียชีวิตขณะคุกเข่าของบางคนใช้คำพาดหัวว่าเป็นการคุกเข่ามอบตัวอย่าแต่ยังถูกตำรวจยิงจนเสียชีวิต5นัดเหตุเกิดในเมืองที่ชื่อว่าวาเลโฮรัฐแคลิฟอร์เนียก็จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณด้านนอกของร้านค้าปลีกที่ชื่อว่าวอลกรีนใช่ไหมครับใช่ค่ะคือตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งว่าทางร้านถูกปล้นสะดมก็เลยไปที่เกิดเหตุก็ที่ร้านนี้จึงไปที่เกิดเหตุค่ะทีนี้พอไปถึงที่เกิดเหตุปั๊บก็เจอวัยรุ่นอายุ22คนหนึ่งชื่อชอนมอนเตโรซาที่จริงเป็นคนซานฟรานซิสโกนะใช่ค่ะรู้สึกเป็นคนผิวสีป่ะน่าจะเป็นคนผิวสีไหมไม่แน่ใจไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกค่ะไม่ระบุไม่กล้ายืนยันไม่ระบุดีกว่านะคะไม่กล้ายืนยันชอนวัย22ช่วงจังหวะที่ตำรวจเข้าไปจะไปดูเหตุปล้นสะดมที่ร้านแห่งนี้นั่นแหละเขาก็ไปเจอชอนเขาบอกว่าชอนเนี่ยก็วิ่งไปหารถยนต์คันหนึ่งแล้วอยู่ๆนะก็ไม่รู้ตำรวจเขาไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆชอนเนี่ยเขาก็ตัดสินใจหยุดวิ่งแล้วก็ย่อตัวลงอยู่ในท่าเหมือนกับกึ่งคุกเข่าหลังจากที่แบบเขาตกใจไงเจอท่านที่ตำรวจที่จะมาดูเรื่องเหตุปล้นสะดมที่ร้านตรงนี้นะคะและในเวลาต่อมาเขาก็มีการเล่าพูดถึงนะคะว่ารถยนต์คันหนึ่งนั่นก็คือรถตำรวจรถตำรวจใช่เพราะว่ารถตำรวจเขามาดูที่เกิดเหตุว่าจะมีการปล้นสะดมอะไรวิ่งเข้าหารถตำรวจใช่พอเจอตำรวจแต่ตัดสินใจหยุดวิ่งย่อตัวลงเขาอาจจะไปรู้เป็นรถตำรวจมาก่อนก็วิ่งไปที่รถคันหนึ่งพอเห็นเป็นรถตำรวจเขาก็หยุดวิ่งและย่อตัวลงในท่ากึ่งกุ๊กเข่าค่ะระหว่างที่นั่งลงนั่นแหละในจังหวะนั้นเองจริงๆในตัวเขาเนี่ยซุกค้อนไว้ใต้เสื้อกีฬาแขนยาวแต่ตำรวจเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามีค้อนหรือมีอะไรแต่ตำรวจเห็นลักษณะแบบนั้นแล้วคุกเข่าลงก็เห็นมันตรงๆอ่ะก็เห็นมันตรงๆเห็นตรงๆว่าเป็นปืนแล้วคิดว่าถ้าคุกเข่าของเขาเนี่ยเตรียมที่จะชักปืนมายิงใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนึงเลยตัดสินใจรัวกระสุนไป5นัดโดยที่ตัวเองนั่งอยู่ในรถนะผ่านกระจกนะคะยิงใส่ไปที่ชอน5นัดในที่สุดนะคะชอนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตค่ะในเบื้องต้นตำรวจคนยิงนะก็ถูกให้ออกจากราชการไปก่อนใช่ค่ะและขณะนี้ตำรวจวาเลโฮอัยการเขตโซลานาเคาน์ตี้ก็ร่วมกันสืบสวนเพราะโดยสัญชาตญาณมันรู้ว่าเรื่องมันใหญ่แน่มันซ้ำเติมสถานการณ์ค่ะอ๋อชอนเป็นคนอเมริกันเชื้อสายละตินใช่ไหมใช่เชื้อสายละตินเชื้อสายละตินค่ะแต่คืนนี้ตำรวจก็ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าชอนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเหตุปล้นสะดมร้านกรีนวอลใช่แต่ในเมื่อชอนวิ่งมาที่รถแล้วก็กึ่งคุกเข่าแล้วก็ขยับอะไรที่เอวก็นึกว่ามีปืนมายิงตำรวจก็รัวไปเลย5นัดแต่รัวทีเดียว5นัด5นัดนี่รัวจนหมดแม็กซ์หรือเปล่าเนี่ยคือ5นัดยังไงก็ไม่น่ารอดอ่ะแล้วก็เขานั่งอยู่เฉยๆด้วยนั่งคุกเข่าลงด้วยไอ้ข่าวชอนตายเนี่ยนะมันก็ไปโหมอารมณ์ของผู้ชุมนุมประท้วงในเรื่องการเหยียดผิวเขาเรียกร้องเลยภาครัฐต้องมีคำอธิบายเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็สร้างแรงประท้วงให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมอีกระรอกนึงนั่นแหละเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะจลาจลในสหรัฐนี่ก็เหนื่อยสาหัสกันทีเดียวเอาอยู่ไหมเนี่ยนะโอเควันนี้เดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบนึง10 โมงครึ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ